ครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่สมาคมฟุตบอลแห่งชาติเวียดนามซึ่งเป็นความพร้อมล่าสุดก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเวียดนามที่สนามมินิสเตเดียมในเวลา 19:00 นวันอังคารนี้นะครับโดยความพร้อมล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับมีการประชุมผู้จัดการทีมและมีการแถลงข่าวก่อนเริ่มเกมซึ่งมี2กุนซือของไทยแล้วก็กุนซือเวียดนามมาร่วมแถลงข่าวด้วยกันด้วยครับยิบมือโค้ชแม็กไกรรุ่งตีจากสังผู้ช่วยผู้สอนและสินทวีชัยหาดไทยนกุลได้เข้าร่วมแถลงความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันโดยมีสื่อมวลชนท้องถิ่นประเทศเวียดนามมาให้ความสนใจอย่างคับข้างครับซึ่งโค้ชแม็กได้ตอบคำถามนักข่าวเวียดนามถึงสไตล์การเล่นว่าทีมจะเล่นเกมบุกอย่างเต็มที่เพื่อคว้า3แต้มและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในฐานะเจ้าบ้านทีมจะเล่นเกมบุกเพื่อเอาใจแฟนบอลตัวเองอีกด้วยนะครับขณะเดียวกันทางฝั่งเวียดนามเป็นโทชิยะมิอุระเฮดโค้ชและเลคองวินกัปตันทีมโดยเลคองวินศูนย์หน้าซูเปอร์สตาร์ของทีมตอบคำถามนักข่าวไทยว่าทีมชาติไทยชุดนี้มีความแข็งแกร่งแต่เมื่อเทียบกับชุดปี2008ที่มีสุชาตินุ่มเทียสินแดงดาและต้องยอมรับว่าชุดนั้นน่ากลัวกว่าพอสมควรส่วนกุนซือชาวญี่ปุ่นยืนยันว่าแม้ทีมจะไม่เหนือกว่ามากนักแต่จะทำเซอร์ไพรส์แฟนบอลชาวไทยให้ได้เหมือนเกมที่พบกับทีมชาติอิรักด้วยครับข้ามไปดูกระแสการแข่งขันในส่วนของผู้สื่อข่าวกันบ้างทางด้าน Fox Sports สื่อกีฬาใหญ่ของโลกได้ให้ความสนใจเกมนัดนี้เช่นกันโดยดาเนียลโอคุชาคินที่เปิดเผยว่าตนเองเป็นแฟนคลับตัวยงของสหรัฐอยู่เย็นก็ชี้ว่าเกมนี้จะเป็นเกมบิ๊กแมตช์นัดหนึ่งในอาเซียนทีเดียว Well I think it's going to be a very interesting game you've got Thailand who are top of the group and you've got Vietnam who are third in the group they played each other earlier in the qualifying it was a close game so we think it's going to be another close game and we just wanted to be part of what should be a fantastic eveningส่วนสื่อเว็บไซต์ของเวียดนามอย่างมองดามพลัส .vn ยอมรับว่าทีมชาติไทยเหนือกว่าแต่เวียดนามจะได้แรงเชียร์ในบ้านกดดันจนสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้แน่นอน I think Thailand is the strongest team in South Asia and they stronger than Vietnam but we play in the home stadium meeting the home teamBecause I think Vietnam is have a little advantage with Thailand. สำหรับเกมนี้ทีมชาติไทยจะได้สวมเสื้อสีน้ำเงินลงสนามพบกับทีมเจ้าบ้านที่มาในชุดสีแดงล้วนต่อไปด้วยครับโปรแกรมต่อไปของทีมชาติไทยจะลงทำการฝึกซ้อมที่สนามมิดิกสเตเดียมในเวลา 19:00 นซึ่งเป็นสนามแข่งขันจริงนะครับติดตามความพร้อมและความเคลื่อนไหวได้ในช่วงของ Smart News เช้าข่าวดีเวลา 7:00 นโดยประมาณครับและนี่คือความเคลื่อนไหวที่ประเทศเวียดนามที่นำมาฝากกันครับครับขอบคุณครับ